Thinking Radio Podcast, intense in every sense, intent in every thought. Wealthy DIY บายการจนาหงทอง Podcast ที่อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพการเงินฟิตไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอยู่กับ Wealthy DIY บายการจนาหงทอง Podcast ที่อยากเห็นทุกคนสุขภาพการเงินฟิตไปด้วยกันค่ะ ตอนนี้นี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเทรนแบบอยาก,กเกษียณเร็วนี่มาแรงมากแต่ต้องถามตัวเองก่อนนะคนที่คิดจะ,กะเกษียณเร็วว่าแน่ใจแล้วเหรอว่าอยากจะ,กะเกษียณก่อนกําหนดแต่ยังไงก็ตามต้องเรียกว่าแม่ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งแฟชั่นที่กําลังอินเทรนเลยก็ว่าได้เนาะสำหรับการวางแผนชีวิตให้กเกษียณเร็วกว่ากําหนดค่ะสมัยก่อนเนี้ยเวลาจะ,กะเกษียณเนี้ยเวลาเราพูดถึงกเกษียณเนาะใครๆก็แบบอา้าวต้องกเกษียณตอน55 บางคนเอา60แต่ตอนนี้นะก่อนหน้านี้สัก2-3ปีเนี่ยตัวเลข45ตัวเลข50เดี๋ยวนี้วยิ่งกว่านั้นอีกเด็กรุ่นใหม่อยาก,กเกษียณเร็วมากอ่ามาทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าเอาจริงๆนะใครๆก็คิดเรื่องกเกษียณเร็วได้นะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะ,กะเกษียณเร็วได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการ,กรเกษียณเร็วเนี่ยหมายถึงคุณต้องมีความพร้อมหลายอย่างมาก เพราะถ้าเกิดคุณไม่มีความพร้อมที่มากพอเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาหลายอย่างเลยชนิดที่ว่าถ้าย้อนเวลาไปได้เนี่ยคุณอาจจะนึกย้อนกลับมาบอกโอ้ยไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องเกษียณเร็วก็ได้ฉันใช้ใช้ชีวิตเกษียณปกติก็ได้เอามาดูกันค่ะว่าคนที่คิดจะเกษียณเร็วเนี่ยคุณจะต้องมีความพร้อมในเรื่องอะไรบ้างถึงจะเกษียณเร็วให้แบบแสนสุขที่แท้จริงอันดับแรกเลยนะคะคนที่คิดจะเกษียณเร็วเนี่ย ให้สำรวจหน้าตักของคุณก่อนว่าคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่อย่าลืมนะคะว่าหลังจากวางมือจากเรื่องหน้าที่การงานแล้วเนี่ยคุณจะกลายเป็นผู้ที่ไม่มีไรายได้ประจำเหมือนอย่างที่เคยมีแต่คุณยังต้องใช้ชีวิตกินอยู่อย่างปกติแถมบางคนนะเอาซ้ำาลายอีกนะเออก็จะมีโรคภัยเริ่มถามหาตั้งแต่แบบยังไม่ทันแบบอายุเยอะนี่โรคภัยมาแล้วนะบางคนเนาะ อนอกจากค่ากินอยู่ไลฟ์สไตล์ที่คาดหวังอันนี้ก็ยังต้องบวกเผื่อเงินค่ารักษาพยาบาลไปด้วยเนาะฉะนั้นการคิดที่จะ,กะเกษียณเร็วพูดเลยค่ะไม่ใช่เรื่องหมูหมูไม่ใช่เรื่องหมูหม,มห,มหมูที่แบบเออไม่เป็นไรเตรียมค่ากินอยู่เผื่อไปจนถึงอายุ80เป็นอันว่าพออะไรเงี้ยแต่ในชีวิตจริงคือมันมีค่าใช้จ่ายจิบป,ปาถาอีกที่คุณลืมนึกถึงและข้อหนึ่งนะคะที่คนวางแผนกเกษียณมักจะคิดก็คือว่า คือชอบคิดชอบคิดอย่างนี้ไม่เป็นไรคงไม่ได้กินอะไรมากมายหรอกสะสมเอาไว้เงินแบบพอดีลืมบวกเงินเฟอลืมบวกค่าครองชีพที่มันขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆบางคนที่คิดว่าจะ,กะเกษียณเร็วเกิดปัญหาอะไรรู้ไหมคะเงินไม่พอเยอะมากค่ะที่เป็นแบบนี้เนาะจะมีบางกรณีที่ไม่ได้วางแผนมาตั้งแต่ต้นแต่ลาออกแบบวูวามเออหรือบางคนคิดว่าไม่เป็นไร ยังไงเรามีลูกหลานมีสามีภรรยาคอยหนุนหลังแบบนี้ก็เจ็บมาเยอะแล้วนะคะบางคนเตรียมมาเยอะมากพอก็จริงแต่มาตกมาตายเพราะว่ายังไงล่ะเงินลงทุนที่ผาดโผนไปไม่สอดรับกับแผนกเกษียณเร็วเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าก่อนที่จะตัดสินใจกเกษียณเร็วคุณต้องมีแผนการเงินที่ชัดเจนก่อนมีแผนที่รัดกลุ่มแล้วก็ ดูด้วยว่ารู้ด้วยว่าจะบริหารเงินก้อนนี้ให้มันงอกเงยยังไงให้ยั่งยืนถัดมาค่ะคนที่คิดจะ,กะเกษียณเร็วนะคุณต้องคิดถึงด้วยนะว่าเอแล้วไลฟ์สไตล์หลังกเกษียณฉันจะเป็นยังไงนะนึกและคิดไว้บ้างหรือยังว่าชีวิตหลังจากวางมือเนี่ยมันจะเป็นยังไง คุณจะเดินทางท่องเที่ยวคุณจะเดินสายฟังธรรมะนั่งวิปัสสนามีเวลาอ่านหนังสือเขียนหนังสือไปเรียนวาดภาพไปเรียนปั้นเซรามิกอยากที่ทํามาแต่ไหนแต่ไรต้องเรื่องพวกนี้ต้องนึก,นกไว้ก่อนเพราะว่าไลฟ์สไตล์เหล่านี้นอกจากมันจะถูกประมวลเข้าๆออกมาในให้อยู่ในรูปของเม็ดเงินที่ต้องเตรียมไว้แล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ถือเป็นสิ่งสําคัญด้วยสําหรับคนที่จะ,กะเกษียณเร็วเพราะถ้าคุณคิดว่า จะวางมือจากหน้าที่การงานแต่สมองยังแบบว่างโล่งไม่ได้วางแผนว่าจะทําอะไรยังไงดีไม่มีจินตนาการอะไรใดๆเลยแบบนี้อย่าเพิ่งผีพรามกรียณเร็วเปน็นอันขาดนะคะลักษณะนี้เนี่ยคุณจะมีความสุขปุ๊บหนึ่งที่อยโ๊ได้หยุดทํางานไม่ต้องตื่นเช้าไปทํางานแต่ท้ายที่สุดคุณจะเบื่อและฟุ้งซ่านในที่สุดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับคนที่กษียณเร็วมาหลายคนแล้วนะคะคุณต้องถามใจตัวคุณเองก่อนว่า มันนิ่งและแน่วแน่แค่ไหนที่ฉันจะ,กะเกษียณเร็วที่ถามขึ้นเพราะว่ามีหลายคนมากคือกลับเป็นว่ากลับกลายเป็นว่าพอกเกษียณเร็วผิดหวังเบื่อนายเบื่อนายชีวิตขึ้นมาดืด้อเลยทั้งที่ตอนทํางานนะโหยหาชีวิตช้าๆชิวๆเนิบๆอยากพักบ้างอย่างตื่นสาย พอได้ลองลิ้มลองชีวิตแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่มันไม่สนุกอย่างที่คิดยิ่งคนที่แบบโอ้วันวัน,วน,วนต้องคลุกอยู่งานการกองพเนินนะพอลืมตามาพอกเกษียณเร็วนะเอา้าว่าง,าง,างๆโลงๆไม่มีอะไรให้ทำแรกๆมันใช่ไงหลังๆเอา้าเซง็งเอา้าทําไมอะทําไมชีวิตมันว่างขนาดนี้กลายเป็นเซ็งไปซะอย่างนั้น ดังนั้นค่ะก่อนจะตัดสินใจกเกษียณเร็วสํารวจตัวเองให้ดีก่อนว่าแน่วแน่แค่ไหนในทางที่จะเลือกแบบนี้นิ่งแค่ไหนถ้าวันหนึ่งชีวิตต้องเปลี่ยนไปจากยุง่งเป็นว่างจากชุลมุนเป็นชิลมากเอาเป็นว่าถ้ายังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งกเกษียณเร็วทํางานไปก่อนทํางานไปตามวาระกําลังของตัวเองอะแต่ว่าจริงอยู่เนาะการกเกษียณเร็วมันเป็นเรื่องที่สนุกเรื่องดีแต่ มันต้องอาศัยความพร้อมหลายด้านลองถามตัวคุณเองดูแล้วกันว่ามีความพร้อมแค่ไหนความพร้อมข้างต้นเนี่ยที่เราเช็คลิสต์มาข้างต้นเนี่ยพร้อมแค่ไหนถ้ายังไม่พร้อมช้าๆก่อนทำงานต่อไปค่ะสนุกกับงานต่อไปเนะาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ w e a l t h ดีไอายบายการจนาหงทองพอดแคสต์ที่อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพการเงินฟิตไปด้วยกันค่ะ Thinking radio podcast. Intense in every sense. Intent in every thought.